ช่วงของฟุตบอลไทยนะครับครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับมีความเคลื่อนไหวของเกมการแข่งขันที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับทั้งเรื่องผู้ตัดสินครับทั้งเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บทั้งเรื่องความพึงพอใจของโค้ชนะคนที่จะเล่าให้เราฟังก็คือน้องจอยจิรพัฒน์จงกรมสงเคราะห์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีชื่อผู้ตัดสินที่ได้รับการทำหน้าที่นะคะในคู่บิ๊กแมตช์ของบางกอกการ์ดพบกับเมืองทองค่ะครับเชิญเลยครับขอบคุณค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่พีเอทูเดย์ค่ะกับดิฉันจิรพัฒน์จงกรมสงเคราะห์นะคะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกันค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับผู้ตัดสินที่ได้ทำหน้าที่ในคู่บิ๊กแมตช์นะคะอย่างบางกอกการ์ด FC พบกับเมืองทองยูไนเต็ดค่ะผลปรากฏนะคะก็เป็นอำนาจผ่องมณีทำหน้าที่ค่ะพลเอกชินเซนคองโกมนประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ควบคุมการแข่งขันอย่างคุณดนัยมงคลสิรินาวากาศโทเผ่าพันธุ์พ่วงนาคพันธุ์รวมทั้งตัวแทนผู้สื่อข่าวทำหน้าที่จับฉลากนะคะผู้ตัดสินในเกมไทยพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่3เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะณห้องประชุมลอดโพทองณสนามสุพัชราไสค่ะปรากฏว่าเกมบิ๊กแมตช์ของบางกอกการ์ด FC พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะณสนามลีโอสเตเดียมวันเสาร์นี้เป็นอำนาจผ่องมณีผู้ตัดสินคนดังลงทำหน้าที่ส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจค่ะอลงกรฝีมือช่างตัดสินเกมไชน่าทอนบิลเผชิญหน้ากับเชียงรายยูไนเต็ดในวันเสาร์ค่ะส่วนแมตช์วันอาทิตย์นะคะนครราชสีมามาสเตอร์ FC พบราชนาวีเป็นสุเมศสายแววทำหน้าที่และอาร์มียูไนเต็ดพบแบงคอกยูไนเต็ดคานได้ศิวกรภูอุดมลงตัดสินค่ะมาดูข่าวดาวยิงชมบุรี FC อย่างอัสซัมซาวนะคะเลนโดอัสซัมซาวค่ะดาวเตะดาวยิงของชมบุรี FC ค่ะหวังนำต้นสังกัดประสบความสำเร็จลุ้นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกพร้อมระบุอยากทำประตูแรกในลีกให้เร็วที่สุดดาวเตะชาวบราซิลเลียนค่ะโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในศึก FC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพย์ออฟรอบ2และ3ค่ะเมื่อยิงไป4ประตูใส่คิดฉี SC นะคะจากฮ่องกงและคาชิวาเรโซสโมสรดังของเจลีกอาซัมซาวค่ะได้ให้สัมภาษณ์ว่าอยากทำประตูแรกในไทยพรีเมียร์ลีกให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจและต้องการช่วยชลบุรี FC คว้าแชมป์ลีกให้ได้การทำ4ประตูใน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกค่ะเป็นเรื่องน่าพอใจกับฟอร์มของตัวเองแต่รู้สึกเสียดายนะคะที่ทีมพลาดเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มค่ะมาต่อกันเลยนะคะกับข่าวของ BC เทโรค่ะอดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้า BC เทโรศาสนะค่ะยืนยันว่าไม่มีปัญหากับการเล่นริมเส้นแต่เลือกได้อยากกลับไปเล่นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมสมัยค้าแข่งกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะดาวยิงทีมชาติไทยค่ะก็ยังไม่สามารถพังประตูแรกให้กับต้นสังกัดใหม่จากการลงเล่น3สนามขออภัยค่ะสนาม3แมตช์ในฤดูกาลนี้นะคะเนื่องจากโบดิซ่าบันโดวิชกุนซือชาวเซิร์ฟมักจับอดิศักดิ์ไปเล่นมิดฟิลด์ริมเส้นดาวเตะวัย24ปีค่ะระบุการทำประตูแรกกับเทโรไม่ได้คิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เนื่องจากต้องมองผลงานของทีมเป็นอันดับแรกส่วนการจับไปยืนริมเส้นเป็นความต้องการของบันโดวิชค่ะเขาก็สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งตามคำสั่งของโค้ชแต่ถ้าเลือกได้ต้องการกลับไปเล่นกองหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมนะคะโดยมั่นใจค่ะจะช่วยต้นสังกัดกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งต่อกันที่ข่าวของศรีสะเกด FC นะคะฟรานเชสโกสเตลล่าค่ะเดินทางมาร่วมซ้อมกับศรีสะเกด FC เป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่อาจไม่ได้ลงประเดิมสนามเกมพบกับสระบุรี FC ในวันเสาร์นี้ค่ะกองหน้าชาวออสซี่ประสบปัญหาพอสมควรก่อนเดินทางมารายงานตัวกับต้นสังกัดใหม่โดยล่าสุดเจ้าตัวเดินทางมาถึงประเทศไทยพร้อมทำการซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมทันทีค่ะเฉลิมบุตรสง่าพลหัวหน้าผู้ฝึกสอนศรีสะเกด FC นะคะก็เผยการมาของเซล่าทำให้จัดตัวได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเป็นผู้เล่นโควต้าเอเชียต้องดูว่านักเตะจะปรับตัวได้เร็วขนาดไหนจึงจะส่งลงสนามแมตช์สุดสัปดาห์นะคะโดยโค้ชหนุ่ยค่ะก็กล่าวเสริมว่าหวังที่การเก็บ3คะแนนเกมเผชิญหน้ากับสระบุรีนะคะหากสเตล่าไม่พร้อมลงสนามเขาเตรียมจัดทีมเหมือนกับแมตช์เปิดฤดูกาลชนะ BEC เทโรศาสนะ2ประตูต่อ0ค่ะ
มาดูทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างนะคะอเล็กซานเดอร์กาม่าค่ะกุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะพอใจฟอร์มลูกทีมหลังเล่นที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมนะคะเฉือนชนะซองนำ FC จากเกาหลีใต้2-1ในศึก FC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะได้ประกิจดีพร้อมกับกิลเบโต้มาเชน่าทำคนละประตูช่วงครึ่งแรกค่ะช่วยทีมประเดิมเก็บ3คะแนนอย่างยอดเยี่ยมกุนซือชาวบราซิลเลียนกล่าวว่าก่อนเริ่มเกมได้ศึกษาข้อมูลของซองนำอย่างดีจังหวะเพสซิ่งเร็วทำให้ทีมได้2ประตูช่วงครึ่งแรกการคว้า3คะแนนในบ้านถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายส่วนเกมเยือนกวางโจว RNF วันที่3มีนาคมหากลูกทีมรักษาฟอร์มได้เช่นนี้ค่ะก็มีโอกาสสูงที่จะเก็บคะแนนกลับประเทศไทยส่วนคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเผยทีมได้เปลี่ยนแผนการเล่นจากแมตช์เสมอ SCG เมืองทองยูไนเต็ด1-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะก็เป็นผู้ชนะด้วยแท็กติกคอยตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับส่วนการเสียประตูตีไข่แตกไม่ใช่เรื่องน่าพอใจนะคะเนื่องจากจะทำให้เสียเปรียบด้วยกฎอเวโกค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวในรอบวันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของทีพีเอลเดย์และดิฉันก็ได้หมดแล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะภัยรัตน์ลิ้มเกียรติสถาพรปีกขวาคนใหม่ของทีมเชียงใหม่ FC ยอมรับสุดกดดันเมื่อมีโอกาสลงสนามต่อหน้าแฟนบอลที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีครั้งแรกในแมตช์เสมอตราด FC 2-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุเป็นความแตกต่างสิ้นเชิงกับแมตช์นอกบ้านเสียงเชียร์จากแฟนบอลเชียงใหม่ทำให้เขารู้สึกประหม่าเล็กน้อยการย้ายมาร่วมสโมสรแห่งนี้ก็เพื่ออยากจะพิสูจน์ฝีเท้าให้ได้และต้องการช่วยทีมจบฤดูกาลในอันดับที่ดีที่สุดสามฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาประธานฝ่ายบริหารสโมสรเพื่อนตำรวจเผยเตรียมเลื่อนส่ง4นักเตะดาวรุ่งปกเกล้าอนันต์ปกรณ์เปรมพักพินโยอินพินิจและรัตนัยส่องแสงจันทร์ไปฝึกฝีเท้าที่ประเทศอังกฤษกับเรดดิ้งสโมสรแห่งศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนหากทีมชาติไทยชุด4เกมต้องการดึงตัวนักเตะไว้ใช้งานยืนยันต้องคำนึงถึงผลงานทีมชาติเป็นอันดับแรกการมีโอกาสรับใช้ชาติถือเป็นความฝันของนักเตะทุกคนซูโยชิทาคาโนะเฮดโค้ชของ BBCU FC ให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับการเก็บแต้มได้4คะแนนจาก2แมตช์แรกพร้อมขึ้นรั้งรองจ่าฝูงอย่างไรก็ตามทีมยังมีอีกหลายจุดต้องปรับปรุงเขาเองเพิ่งมาทำงานในประเทศไทยเป็นฤดูกาลแรกต้องอาศัยเวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจกับนักเตะและฟุตบอลของประเทศไทยในช่วงหน้าครับเป็นเรื่องของกีฬาไทยนะครับครับก็อาจจะต้องลุ้นกันหน่อยอาการบาดเจ็บของ AR ครับทำให้ต้องถอนตัวจากรายการสำคัญซะแล้วครับ